จริงๆส่วนตัวผมมาผมไประดับโกโบน่าจะประมาณครั้งที่4ต้องบอกว่าผมไปแต่ละชุดก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จริงๆต้องมองว่าน้องๆชุดเนี้ยมันคือแบบเด็ก3คนบวกกับ B ที่มีประสบการณ์อยู่แค่คนเดียวที่หมายถึงประสบการณ์ความนิ่งระดับโลกนะมันก็เลยทําให้ผมมองว่าน้องๆอ่ะกดดันแล้วก็ไม่กล้าเล่นตั้งเป้าหมายว่าให้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตั้งใจว่าไปเก็บประสบการณ์ต่างๆกลับมาแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าผิดคาดเพราะแบบมันแย่กว่าที่เราคิดไว้มากๆเลย